ีวิตพลิกล้มละลายกบทรงสิทธิ์ชีวิตไม่ได้ง่ายครั้งแรกกับการออกรายการของคุณภรรยากบทรงสิทธิ์นะคะมาเล่าเรื่องราวความเป็นคนง่ายๆของพี่กบและเหตุการณ์พลิกชีวิตจนมีวันนี้โดยกบนะคะพาคุณภรรยาออกรายการครั้งแรกกับรายการของเพื่อนสนิทดุ๊กพานุเดชโดยกบบอกเพื่อนว่านี่เป็นการออกรายการหนแรกในชีวิตที่ไม่เคยยอมพี่ไหนมาก่อนเลยถ้ามึงไม่ให้ต้นไม้เขาไม่มาหรอกเมนูฝีมือเชฟกบพิถีพิถันมากเป็นการหมักหมูอย่างดีออกมาอร่อยจริงดุ๊กและอาร์ตพลังธรรมพิธีกรชิมแล้วอร่อยดุ๊กถามคุณภรรยาบ้างกบเป็นคนง่ายๆไหมภรรยาตอบทันทีไม่ง่ายค่ะเป็นคนละเอียดกับอาหารเมนูประจำของเขาดุ๊กยอมรับเรื่องนี้โดยเฉพาะแม้กระทั่งร้านอาหารที่จะกินเวลาเล่นละครมันจะเป็นคนเลือกอาหารขาหมูต้องเจ้านี้กบถามว่าแล้วอร่อยไหมเป็นคนไม่เกี่ยงอาหารแพงหรือถูกแต่ต้องอร่อยคุณบอกได้ว่าแล้วก็ไม่ชอบฟิวชั่นอิตาเลียนญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นไม่ต้องมาผสมกบหัวเราะหนักถูกใจกับความรู้ใจของภรรยาจากเดิมภรรยากบไม่ได้สนใจต้นไม้ล่าสุดดุ๊กขอพาไปดูบ้านตรงไหนส่วนในบ้านต้นไม้เต็มไปหมดกบจึงพูดว่าดุ๊กมึงล้างสมองเมียกูดูต้นไม้สิดุ๊กบอกด้วยว่าผลงานจัดสวนของสไตล์ลายสดชื่นมันบ่นโว้ยกลับบ้านมาแทนที่เมียจะมาหาเมียทำอะไรก่อนกบบอกทันทีรดน้ำต้นไม้ดุ๊กแอบบ่นนอกจากรับจัดสวนให้มึงแล้วกูยังเสียเงินซื้อต้นไม้ให้มึงอีกไม่เปิดบ้านที่ไหนเลยดุ๊กถามเพื่อนว่าเป็นคนเก็บตัวกบชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องสถานที่ที่เราสุดท้ายเราไม่เป็นสาธารณะเรื่องเสื้อผ้ากบบอกว่าเป็นคนง่ายๆเมียรีบเบรกทันทีเลยค่ะว่าไม่ง่ายสามีหัวเราะหนักอีกแล้วซึ่งคุณก็เผยง่ายมาถึงสไตล์แต่ว่าต้องแบรนด์นี้ไม่มีขอบทำให้คันคออะไรอย่างนี้ซื้อรองเท้าต้องไม่ใช่แบบเดินไปอันนี้ไม่ได้ต้องแบบเรียบไม่มีอะไรอย่างนี้ดุ๊กแอบถามเรื่องความรักว่าตอนจีบกันเขาร้องเพลงให้ฟังไหมคุณตอบว่าไม่กบรีบเบรกดุ๊กบอกมาถามเรื่องกูไม่เอาผ่านเดี๋ยวร้องไห้อีกไม่ได้ดราม่าเป็นคนตอบน้ำตาตื้นดูหนังอะไรแล้วก็ร้องไห้คุณยอมรับว่าจริงร้องไห้ง่ายดุ๊กถามว่าชีวิตมึงราบรื่นไหมกบตอบทันทีว่ามีทีเดียวแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกคือดีมาตั้งแต่เด็กที่บ้านอบอุ่นมีเงินที่บ้านล้มละลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ได้เรียนแล้วก็มาทำร้านมาเจอหม่อมน้อยชีวิตพลิกผันเข้ามาทำงานเจอพี่แต้มร้องเพลงหลังจากเหตุการณ์ล้มละลายทำให้ชีวิตเดินอีกแบบไม่ฟุ้งเฟ้อมันไม่ใช่เงินล่วงหน้าเดินอย่างรอบคอบที่สุดเรื่องราววันนั้นมันสอนคุ้มมากๆทำให้เราเดินมาถึงวันนี้ได้เรากลับมามีวันนี้เพราะเหตุผลตรงนั้นมันถึงให้เราอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าใครอยากดูรายการนี้นะคะก็สามารถไปติดตามดูกันได้จ้า